ซึ่งล่าสุดสาวเบลล่าก็ได้เลิกเคลียร์ทุกเรื่องราวคาใจในงานเปิดตัวภาพยนตร์บุพเพสันนิวาส 2 โดยสาวเบลล่าเคลียร์เรื่องคลิปร้องเพลงต่างๆที่เป็นประเด็นโดยเพลงแรกอย่างผู้สาวขาเลาะที่มีท่อนต้องเบิงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเป็นเพลงที่ร้องในงานอีเวนต์เมื่อวันก่อนนี้เองสาเหตุที่ร้องเพลงนี้ก็เพราะว่าทางเจ้าของงานอยากจะให้ร้องที่มันสนุกสนานซึ่งก็มีอยู่ในสเตจให้เราเลือกอยู่ไม่กี่เพลงและเพลงนี้ก็ไม่ติดลิขสิทธิ์ยืนยันได้ว่าไม่มีเจตนาอะไรส่วนอีกเพลงอย่างใจนักเลงนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าแต่เหมือนว่าเป็นการเอากลับมารีโพสต์ใหม่เป็นเพลงที่ร้องเอาไว้เมื่อ4ปีที่แล้วไม่เกี่ยวอะไรกันเลยในขณะที่สภาพจิตใจนั้นสาวเบลล่ายืนยันว่าปกติดีก็ใช้ชีวิตกับปัจจุบันเรื่องทั้งหมดนี้มันไม่ใช่นัยยะสำคัญอะไรกับสาวเบลล่าอีกแล้วอยากไปโฟกัสกับปัจจุบันคนเราก็ต้องมูฟออนยืนยันทุกอย่างที่โพสต์นั้นไปไม่มีนัยยะอะไรทั้งนั้นเข้าใจว่าเรื่องมันเป็นกระแสตนก็เลยถูกโยงมองเป็นเรื่องปกติขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้และก็ยืนยันว่าตอนนี้มีความสุขดีนะคะ